คุณเกียรติพูดเรื่องนี้แล้วเมื่อวานก็เปิดประเด็นช่วยอธิบายชัดๆมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับแสนสิริคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจอาจจะตามเรื่องนี้ไม่ทันครับคุณเกียรติคือปี21ฮะปี2ประมาณปีครึ่งที่แล้วก็เข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทซึ่งทำเงินมีแพลตฟอร์มสกุลดิจิตอลแล้วผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเขาจะไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดิจิตอลแพลตฟอร์มหรืออะไรไหมแต่พอบอกเงินสกุลดิจิตอลก็เขาประกาศไว้แต่เดิมแล้วคือเงินสกุลดิจิตอลมันบังเอิญไหมล่ะมันบังเอิญโดยแปลกใจมากน่าแปลกใจมากผมก็ต้องตั้งคำถามแค่นั้นนะครับครับแสนสิริไปซื้อบริษัทที่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องดิจิตอลเนี่ยเรื่องการวางระบบอันเนี้ยผมไม่รู้ล่ะเงินสกุลดิจิตอลหรอครับแล้วเวลาเขาประกาศนโยบายเงินสกุลดิจิตอลเขาใช้คำนี้นะฮะไม่ได้ใช้คำอื่นไม่ใช่ Digital Wallet อันนี้มาที่หลังเลยครับ Digital Wallet มาที่หลังหลังจากที่ผมตั้งคำถามไปแล้วคุณเศรษฐาบอกโหไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแสนสิริเลยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เกี่ยวเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทข้างนอกเลยมันเป็นโครงการของรัฐที่รัฐจะทำไอ้ตรงนี้ขึ้นมาดีครับไม่เกี่ยวดีแล้วนะครับแต่ผมตั้งคำถามแล้วใครจะทำมันก็ต้องหนีไม่พ้นบริษัทศักยภาพของรัฐคงไม่ง่ายหรอกครับแม้กระทั่งกระทรวงดิจิตอลล่ะก็ไม่ใช่อาชีพเขาอะแล้วทำไมต้องบังคับเหลือเกินว่าต้องทำและข้อมูลที่มีอยู่ใครปกป้องถ้าหลุดไปใครรับผิดชอบอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมถึงบอกไงฮะถ้าผมอยากจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยมันง่ายมากเลยนะครับคุณวราวุฒิง่ายจริงๆฮะคนไม่มีบัญชีเงินฝากเลยไม่เคยมีเงินพอที่จะไปฝากคนที่มีเงินฝากเงินในธนาคารไม่ถึงหมื่นใส่เขาให้เขาเลยมันง่ายไหมครับนี่กระตุ้นแน่นอนเลยครับแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดมันจะควบคุมยังไงว่าเขาจะเอาไปใช้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเล่นการพนันทำไมต้องคุมคุณอ้างประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่เชื่อในประชาชนเลยเหรอว่าเขาจะไปใช้ในรูปแบบไหนนี่คือเลี้ยงรูปแบบคุมอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่นะฮะคุณต้องเชื่อในประชาชนบ้างสิครับเขามีดุลพินิจนะฮะคนยิ่งมีเงินน้อยเท่าไหร่ยิ่งระมัดระวังเท่านั้นอย่าไปดูถูกเขาว่าเขาจะเอาไปใช้แบบไม่เคยมีเงินน้อยเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับผมเคยมีเงินน้อยผมติดดินมาเลยครับชีวิตไม่เคยง่ายเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์มีความหมายผมใช้ผมระวังครับไม่ใช่ผมมีวันนี้เพราะผมระวังครับแต่อย่าไปดูถูกประชาชนตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเขาจะใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแบบนั้นแต่อย่างนี้เนี่ยคุณช่วยตรงเป้าเป๊ะเลยไม่หลุดไปที่ใครเลยนะฮะข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะแล้วคุณได้เป้าเป๊ะเลยในทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณช่วยคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือไม่ดีกว่าเหรอครับเขาจะไปใช้อะไร ก็เรื่องของเขาแล้วก็ไว้ใจเขาว่าเขาจะใช้ในที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคุณต้องเชื่อในดุลพินิจของประชาชนไม่งั้นเขาเดินไปเลือกตั้งอ่ะทำไมอ่ะครับคุณจะบอกว่าที่เลือกมาเนี่ยเพราะคุณถูกชักจูงเลยฮะผมว่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะไอ้คนที่ไม่เชื่ออย่างเนี้ยถามสิครับตัวเองเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าต่างประเทศเนี่ยกลุ่ม liberal นี่ชัดเจนมากนะครับคุณจะไปออกนโยบายที่คุณไปเลือกปฏิบัติแล้วคุณไปดูถูกประชาชนเนี่ยไม่มีปัญญาคิดเนี่ยไม่ได้ครับ